สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะครับวันนี้พาสมาชิกทุกท่านตื่นมารับบรรยากาศหนาวๆนะครับเช้าๆที่ทุ่งนาริมโขงอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะครับบ้านแอดมินอยู่ริมโขงครับผมเมื่อวานนี้ข่าวลงประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่านครพนมลงที่ 9.5 องศานะครับแต่ในขณะนี้ 13 องศาครับขึ้นในมือถือผมนะครับบรรยากาศหนาวมากนะครับแต่ก็มีแสงแดดนะครับแดดกำลังส่องตรงนั้นเป็นบ้านข้างๆหน้าบ้านผมก็ยังเป็นทุ่งนานะครับอันนี้คือต้นมันปลานะครับที่ปลูกไว้มีต้นกันเก่านะครับไม้ประจำจังหวัดนครพนมนะครับเป็นพืชมงคลนะครับมีใบเขาสามารถเก็บมาบูชาพระได้นะครับมีกลิ่นหอมหนาวจริงๆครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดินไปดูต้นมะม่วงกันครับต้นมะม่วงเขียวเสวยที่ปลูกไว้อ้าวมีดอกแล้วครับมีดอกแล้วออกดอกหน้าหนาวไปดูอีกต้นหนึ่งครับนี่อันนี้น้องฟ้าลั่นครับดอกออกเยอะเลยช่วงนี้ผมต้องรดน้ำใส่ดอกเป็นปล่อยๆนะครับเพื่อให้เขาจับหมากนะครับปลูกไว้ได้ปีกว่าครับปีนี้คงได้กินหมากแล้วครับแล้วก็เราก็จะไปดูแก้วขมิ้น3ฤดูครับผมตามมาครับนี่ครับมาแล้วครับนี่ครับอันนี้คือแก้วขมิ้นนะครับมะม่วงแก้ว3ฤดูครับปีนี้ออกดอกครั้งแรกครับออกดอกครั้งแรกครับนี่เขามีดอกมาให้เชยชมแล้วครับรู้สึกภูมิใจเล็กๆปลูกกับลูกสาวนะครับตอนนั้นมีดอกแล้วนะครับทุ่งนาหน้าบ้านของผมนะครับผมจะปล่อยให้พื้นที่เป็นทุ่งนาเพราะว่าอยากจะมีบรรยากาศนะครับมีต้นข้าวหอมใบข้าวนะครับฤดูที่ทำนาหลายคนถามว่าทำไมไม่ถมพวกคุณไม่เข้าใจว่าชีวิตมันต้องมีอะไรให้เราได้เพลินตาบ้างจะเลยให้มีทุ่งนานะได้ข้าวอยู่หลายกระสอบอยู่นะครับเนี่ยบรรยากาศดีนะครับตอนนี้ไม่ปกติปีที่แล้วผมจะปลูกมะเขือปลูกดอกดาวเรืองนะครับปีนี้ยังไม่มีเวลาเลยครับมัวแต่ยุ่งทำขนมอยู่อันนี้เป็นดอกหญ้าที่สวยงามครับคือบางอย่างผมก็ไม่ได้ถอนทิ้งนะครับถ้าเขาสวยผมก็ให้ปล่อยให้เป็นธรรมชาติเวลาที่เราไปอยู่ในเมืองหลวงอยู่ต่างจังหวัดไกลๆบ้านแล้วเห็นดอกหญ้าเราคิดถึงบ้านนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นมะนาวที่ผมปลูกไว้นะครับอันนี้ต้นมะนาวต้นแรกรอผลอยู่ครับแต่ยังไม่ออกเลยนะครับตัวนี้เปลือกบางมากน้ำเยอะครับตัวนี้เดี๋ยวต้องเร่งนะครับอันนี้ต้นนี้ออกผลอยู่เรื่อยๆครับแต่ตอนนี้เขาไม่มีหมากนะครับอาจจะเป็นเพราะอากาศหนาวก็ได้มะนาวแต่ตัวนี้เปลือกหนาครับเปลือกหนา
แต่ก็ได้ปลูกเขาแล้วก็เลยรักษาไว้ครับเดี๋ยวไปดูต้นมะพร้าวน้ำหอมนะครับนี่ครับต้นมะพร้าวน้ำหอมครับผมปลูกไว้อยู่ประมาณ8ต้นตายไปต้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะหามาปลูกเพิ่มนะครับปลูกไว้ให้ลูกสาวครับจะได้มีมะพร้าวกินหรือจะกินก็เก็บขายได้นะครับก็ถือว่าตัวเร็วอยู่นะครับอากาศหนาวมากเลยครับตอนนี้ครับอีกหนึ่งต้นครับผมที่กำลังโตผมก็จะขยุ่มหญ้าขยำหญ้าที่ถางเนี่ยผมจะไม่ทิ้งนะครับจะไม่เผาก็จะมาใส่โคนต้นมะพร้าวแล้วก็กล้วยครับใช้เศษหญ้าให้เป็นประโยชน์นะครับดีกว่าเราเผาทิ้งนะครับอันนี้คือกอขาดน้อยๆครับที่ปลูกไว้พอได้ใช้ใส่ต้มใส่แกงได้ครับขาครับกอขาเดี๋ยวไปดูต้นผักติ้วนะครับปลูกไว้แต่ยังไม่โตเท่าไหร่เลยครับอันนี้ผักติ้วครับผักติ้วซื้อมา10บาทครับผักติ้วมีรสเปรี้ยวๆหน่อยครับตอนนี้ผมจะพาเดินนะครับเดินไปริมแม่น้ำนะครับริมแม่น้ำโขงนี่ก็คือต้นจานครับพี่น้องต้นจานดอกเขาจะสวยมากนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีดอกครับหน้านี้ครับต้นจานครับเดินไปนะครับครับตรงนี้ก็มาริมเขื่อนริมน้ำหน้าบ้านผมเลยนะครับเป็นที่ดินหน้าบ้านผมครับก็พากันถางที่มันรกกับแฟนครับวันก่อนก็ได้เท่านี้นะครับก็จะทำการถางอีกให้โล่งแล้วก็จะจัดปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามนะครับแล้วก็ลงกล้วยด้วยนะครับที่เรามองเห็นก็คือหาดแหนะครับหาดแหเป็นเกาะกลางแม่น้ำขูงนะครับพอเลยหาดเกาะตรงนี้ไปก็จะเป็นแม่น้ำแล้วเป็นแม่น้ำขูงแล้วก็เป็นฝั่งลาวอีกที่หนึ่งนะครับนี่ครับบรรยากาศครับน้ำนิ่งมากครับตอนนี้น้ำนิ่งแดดก็กำลังออกครับหนาวแต่ว่าแสงแดดจะให้ความอบอุ่นนะครับบรรยากาศทุ่งนาริมโขงก็อยู่แบบสุขสบายครับตรงที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือริมโขงนะครับหลังผมพิงระเบียงเขื่อนนะครับถ่ายรูปเข้าไปก็เป็นบ้านผมนะครับห่างจากระเบียงเขื่อนเนี่ยประมาณ50-60เมตรครับนี่ต้นมะขาม2ต้นนะครับมะขามคู่ที่มองเห็นด้านในก็คือบ้านนะครับมีท้ายรถยนต์สีขาวจอดอยู่ก็อยู่แบบนี้แหละครับผมชีวิตสมถะครับเรียบง่ายครับทางด้านทิศเหนือนะครับบางจุดก็ยังรกนะครับเพราะว่าหน้าบ้านก็ยังไม่ได้ถางเพราะสภาพโดยทั่วไปก็ยังเป็นที่นานะครับครับบ้านหมู่บ้านยังไม่เจริญนะครับยังไม่เป็นหมู่บ้านนะครับตรงนี้ยังขึ้นต่ออีกหมู่บ้านหนึ่งอยู่ฉะนั้นก็เลยยังรกนะครับถ้าใครมาอยู่ตรงหน้าบ้านใครก็จะดูแลของตัวเองครับของผมก็ถางเรื่อยๆนะครับมีความสุขครับผมเห็นบรรยากาศริมโขงแล้วมีความสุขครับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับ